ับเข้าสู่รายการ Food Diary by CP กับร้าน76 Garage ร้านอาหารที่ไม่ได้มีดีแค่อาหารอร่อยนะคะแต่ว่าคอนเซ็ปต์เขาเนี่ยยังแปลกแล้วก็ไม่เหมือนใครด้วยค่ะที่สำคัญนะคะเขายังมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างดีมากค่ะอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะเข้าไปดูข้างในเลยดีกว่าครับผมสมศักดิ์นะครับประสงค์ดีนะครับเป็นผู้จัดการร้าน76 Garage ครับผมเป็นร้านอาหารสไตล์ชิลๆนะครับเอาท์ดอร์นะครับบริการอาหารเครื่องดื่มแล้วก็มีดนตรีสดนะครับทุกวันโดยปกตินะครับปัจจุบันนี้ตั้งแต่มีวิกฤตโควิด19นะครับพริตตี้บอยเราเนี่ยปกติเนี่ยเขาก็เป็นพนักงานของเราอยู่แล้วคอยบริการลูกค้านะครับรับลูกค้าเสิร์ฟอาหารนะครับทำทุกอย่างเหมือนพนักงานเสิร์ฟเลยพอปิดตัวลงเนี่ยก็ไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะไปไหนรายได้ก็ไม่มีทางร้านก็คิดว่าจะทำอาหารเป็น delivery กันสำหรับจุดเด่นในเรื่องอาหารของเรานะครับใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะครับสดใหม่ก็ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเนื้อสัตว์นะครับเนื้อหมูนะครับชิ้นส่วนต่างๆของหมูนะครับเราใช้เลือกใช้ของ CP นะครับเนื่องจากไว้ใจได้นะครับสะอาดนะครับแล้วก็เรื่องการเก็บรักษาค่อนข้างง่ายครับนะครับสำหรับเมนูอาหารของร้านเรานะครับที่ผมอยากจะแนะนำนะครับก็จะมีอย่างหมูมะนาวรสแซ่บนะครับใช้วัตถุดิบนะครับเป็นเนื้อหมูนะครับหมักคลุกเคล้าอย่างดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญน้ำจิ้มสูตรเด็ดนะครับรับประกันเด็ดแน่นอนครับผมขาหมูเยอรมันนะครับของเราเนี่ยนำมาหมักเครื่องเทศนะครับแล้วก็ทอดไฟกลางๆนะครับกรอบนอกนุ่มในสำหรับเล้งแซ่บนะครับของ76 Garage เราเนี่ยแซ่บที่สุดอะผมว่าเป็นเรื่องของเครื่องปรุงนะครับเราใส่เครื่องปรุงเราไม่ห่วงเครื่องรับประกันนะครับว่าแซ่บแต่ถ้าอะไรจะแซ่บกว่านี้มันก็ต้องพิธีบอยแล้วเราแล้วครับเมนูที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่พี่สมศักดิ์เนี่ยเตรียมไว้ให้แพรค่ะโอ้โหบอกเลยว่าแต่ละเมนูเนี่ยน่ากินมากๆเลยค่ะแล้วที่ร้านนี้นะคะแต่ละเมนูเนี่ยเขาก็มีความหลากหลายค่ะมีทั้งอาหารทานเล่นทานจริงจังมีอาหารซีฟู้ดมีอาหารไทยแล้วก็มีสไตล์อาหารเวสเทิร์นด้วยค่ะแพรมาเริ่มกันด้วยออเดอร์ก่อนเลยดีกว่าค่ะหมูแดดเดียวค่ะซึ่งหมูแดดเดียวที่นี่นะคะเขานำหมูเนี่ยไปปรุงรสค่ะเป็นสูตรพิเศษของทางร้านแล้วก็นำไปทอดกับงาขาวค่ะก็จะทำให้แบบว่ามีความหอมแล้วตัว texture ของหมูเนี่ยนะคะจะมีความกรอบค่ะส่วนด้านในเนี่ยก็จะมีความนุ่มไม่เหนียวค่ะอีกหนึ่งเมนูที่เป็นเมนูชื่นชอบของแพรเลยค่ะก็คือนี่เลยหมูมะนาวค่ะคุณผู้ชมอาจจะแบบเอ๊ะสงสัยว่านี่คือหมูมะนาวหรอเพราะปกติเนี่ยหมูมะนาวอาจจะแบบไม่ได้มีสีแบบนี้แต่ที่นี่เนี่ยเขาเป็นสูตรพิเศษของทางร้านค่ะราดด้วยน้ำซีฟู้ดสูตรพิเศษของทางร้านเช่นกันค่ะลองชิมดีกว่าว่าเป็นยังไงมาแบบชิ้นใหญ่ๆเลยอ่ะน่ากินมากซึ่งมันค่อนข้างมีเอกลักษณ์มากๆเลยค่ะเพราะว่าหมูเนี่ยมันจะมีความหอมจากการนำไปย่างเนาะแล้วตัวเนื้อหมูเนี่ยมีความนิ่มมากๆเลยค่ะนุ่มแล้วก็ไม่เหนียวเคี้ยวง่ายอร่อยมากๆเลยค่ะสำหรับเมนูถัดไปนะคะมาเอาใจสายแซ่บแล้วก็สายที่ชอบสดน้ำบ้างค่ะก็คือเมนูเล้งแซ่บค่ะหูใหญ่มากอ่ะนี่เอาจริงๆนี่เล้งเป็นเมนูที่แพชชอบมากเลยนะแซ่บๆนะซึ่งอย่างที่แพรบอกนะคะว่าร้านนี้เนี่ยเขาเป็นอาหารสไตล์ฟิวชั่นค่ะก็เลยจะมีทั้งอาหารไทยทั้งอาหารยุโรปนี่ก็คือเป็นหนึ่งในตัวอย่างอาหารเวสเทิร์นค่ะขาหมูเยอรมันนี่ซึ่งที่นี่เนี่ยเขาก็มีสูตรแล้วก็มีกรรมวิธีที่เป็นพิเศษของทางร้านค่ะซึ่งเขาก็จะเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้ม3น้ำจิ้มค่ะและที่สำคัญเขามีนี่ด้วยมันบดนี่น่ากินมากเลยนี่ค่ะขาหมูเยอรมันของที่นี่นี่ซึ่งขาหมูเยอรมันที่นี่นะคะก็รสชาติมีเอกลักษณ์ค่ะแล้วก็เป็นสูตรพิเศษของร้านนี้โดยเฉพาะซึ่งถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงต้องมาสั่งร้านนี้เท่านั้นค่ะโอเคสำหรับเมนูถัดไปนะคะเอาใจสายซีฟู้ดกันบ้างค่ะมาที่นี่เลยปลากระพงทอดน้ำปลาค่ะที่นี่เนี่ยเขามีการทอดที่แบบว่าข้างนอกเนี่ยมีความเหลืองกรอบค่ะแล้วก็ข้างในเนี่ยเนื้อนุ่มแล้วก็แน่นมากๆเลยค่ะบวกกับยำมะม่วงแล้วก็น้ำซอสที่ราดไปบอกเลยว่าเข้ากันมากๆเลยค่ะสำหรับเมนูสุดท้ายกับกุ้งเผาตัวโต
ิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดเฉพาะของทางร้านซึ่งถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากจะกินกุ้งเผาตัวใหญ่แบบนี้ก็สามารถสั่งได้จากที่ร้าน76กาลาสนะคะแล้วมาถึงไฮไลท์ของร้านนี้ค่ะก็คือเดลิเวอรี่บอยค่ะและนี่ก็คือเดลิเวอรี่บอยของร้าน76กาลาสที่เตรียมพร้อมจะไปส่งความอร่อยให้ลูกค้าถึงบ้านเลยค่ะจะไปส่งที่ไหนคะที่แกมมี่ครับอโศกนี่พี่เขาเตรียมจะไปส่งที่อโศกค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะครับชื่อจ๊อบนะครับผมก็อันนี้นะครับจะมีออเดอร์ไปส่งที่แถวโชคชัย4นะครับอันนี้นะครับก็จะมีขาหมูเยอรมันนะครับแล้วก็ปลากระพงทอดน้ำปลานะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือมีกระเฉดกุ้งนะครับอยากทานนะครับหรือว่าอยากเจอเรานะครับก็สามารถสั่งได้นะครับเพียงแค่ขั้นต่ำ300บาทนะครับเราส่งฟรีทั่วกรุงเทพนะครับผมสวัสดีครับชื่อแบงค์นะครับครับชื่อเจมส์ครับวันนี้เรามีออเดอร์ไปส่งที่นวลจันทร์นะครับอันนี้เป็นปลากระพงนะครับอันนี้เป็นขาหมูเยอรมันครับแล้วก็คอหมูย่างกับข้าวเหนียวครับเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับน้องน้องพิตตี้บอยนะครับเป็นคนDelivery ส่งอาหารให้ถึงมือลูกค้าเนี่ยค่าส่งเราไม่คิดเพียงแต่ว่าถ้าระยะทางไกลๆนะครับเราจะต้องโทรขออนุญาตลูกค้าถ้ามีการขึ้นทางด่วนนะครับเราก็จะขอร้องให้ลูกค้าช่วยค่าทางด่วนน้องๆนิดนึงเพื่ออาหารจะได้ถึงมือลูกค้าเร็วขึ้นครับจะมีค่าใช้จ่ายแค่ค่าอาหารกับค่าทางด่วนเท่านั้นเองค่าส่งเราไม่คิดครับทั่วกรุงเทพทุกระยะทางร้าน76กาลาสนะครับเปิดรับออเดอร์นะครับสำหรับการ Delivery นะครับตั้งแต่ 10:00 นนะครับจนถึง 1:00 นติดต่อกลับมาหาเรานะครับได้3ช่องทางนะครับช่องทางแรกเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับช่องทางที่2นะครับเป็นหน้าเพจ Facebook ของเรานะครับก็พิมพ์เข้าไป76 Garage นะครับช่องทางที่3นะครับจะเป็น LINE @76 Garage มีแอดนำหน้าด้วยครับผมถ้าอยากทานอาหารอร่อยนะครับคนส่งงานดีไม่มีค่าส่งนะครับที่สำคัญ Request คนส่งได้ครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะทานอาหารอร่อยอร่อยแบบแพ้นะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage 76 Garage นะคะ